การป้องกันการโดนแฮกบัญชีโดยการตั้งรหัสผ่าน2ขั้นตอนด้วยการติดตั้ง 2FA ใน Binance ที่ทุกคนควรทำอยากรู้ทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Networkช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งรหัส 2FA หรือ Authenticator ซึ่งเป็นการป้องกันบัญชี2ขั้นตอนและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการป้องกันการโดนแฮกบัญชีในยุคนี้นะครับอันดับแรกนะครับทุกคนก็ต้องไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนนะครับ Authenticator นะครับเป็นของ Google เนาะหลังจากที่โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าสู่แอปพลิเคชัน Binance ได้เลยเวลาที่เราจะติดตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะครับเราจะต้องมาที่เมนูตรงนี้ครับด้านบนซ้ายมือนะครับกดไปที่ตรงนี้เลยแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับลูกศรตรงนี้ครับฝั่งขวามือกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาที่เมนูนี้ได้เลยครับ Security สังเกตนะครับในเมนูของ Security ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ5เมนูด้วยกันนะครับก็เป็น Passkey นะครับรหัสผ่านทั่วไปนะครับแล้วก็ Authenticator App นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการติดตั้งเนาะแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็เป็นอีเมลเนาะเวลาที่เราจะติดตั้ง Authenticator หรือว่ารหัส 2FA ตรงนี้เนี่ยเราก็กดมาที่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Enable นะครับไปต่อได้เลยมาที่หน้านี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวเลขคีย์ตรงนี้นะครับทั้งหมด16ตัวอักษรนะครับแล้วก็จะมี QR Code ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะทำการลิงก์กับ Authenticator นะครับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งจะเป็นการที่เรา copy คีย์ตรงนี้ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับในกรณีตัวอย่างนี้ผมจะทำการ copy คีย์ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับเราก็กด copy ตรงนี้ได้เลยพอกดไปเสร็จปั๊บนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็ไปเข้าแอปตรงนี้ครับ Google Authenticator นะครับไปที่หน้าแอปได้เลยผมไม่สามารถบันทึกหน้าจอผ่านตัว Google Authenticator ได้นะครับแต่พอเรากดเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Google Authenticator นะครับมันจะมีเมนูด้านล่างนะครับที่เป็นรูปบวกแบบนี้นะครับเราก็กดบวกไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีให้ขึ้นว่าสแกน QR Code กับป้อนรหัสผ่านนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ copy key แบบที่ผมทำเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ไปที่ป้อนรหัสผ่านเขาก็จะให้มีการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับพอเราใส่ข้อมูลอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาหน้าแอปพลิเคชัน Binance ต่อนะครับแล้วเราก็กด Next ต่อไปได้เลยครับโอเคนะครับพอหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็ไปเอาเลข6หลักนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับในชื่อที่เราใส่ไปล่าสุดนะเราก็มาวางแบบนี้ได้เลยครับแล้วเรากด Submit ได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้ง Authenticator นะครับหรือว่าระบบรหัสผ่าน 2FA นะครับตอนนี้มันก็ขึ้นติ๊กเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแสดงว่าการผูกบัญชีของ 2FA ของผมเนี่ยก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับสำหรับการติดตั้งรหัส 2FA ในแอปพลิเคชัน Binance นะครับท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะผมก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเต้น Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ